การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ประกอบการในเขตการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่และวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่16ในครั้งนี้จะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหอยหวานจำนวน 100,000 ตัวลูกหมึกวัยอ่อนจำนวน 200,000 ตัวปลากระพงจำนวน 5,000 ตัวและปูม้าวัยอ่อนจำนวน 1 ล้านตัวรวมทั้งสิ้น 1,350,000 ตัวโดยมีนายธีรวัฒน์สุดสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นประธานในพิธีภายหลังจากพิธีเปิดได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับกลุ่มบริษัทต่างๆในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์นอกจากนี้ยังได้มีการวางบ้านปลาจำนวน10หลังโดยบริษัท SCG เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้กับกลุ่มประมงในพื้นที่จังหวัดระยองไปคนไปตามหาของคนท้องถิ่นในวัยยอมใจ